คนเป็นได้ลูกสุขภาพแห้งๆหมดทุกคนอยู่ที่เนาะได้เบิ่งบ่เรียนเก่าอยู่บ่บางมาทุกคนได้เบิ่งน้องๆเนาะที่มีพ่อกับอาจารย์อีกอาจารย์จะมาสอนหลานที่สักนิสาสันมหาบทที่7น้องๆเนาะสันก่อนจะขับบ่เรียนใหม่นี้ให้มาทบทวนคืนบทเรียนบทที่6ซะก่อนน้องๆบ่มีหยังใดที่สําคัญที่เฮาควรกําให้ได้ซะก่อนน้องๆอันที่1อยู่ในบทที่6ว่าถึงผลคุณคาร์เตเซียนของกลุ่ม A กับกลุ่ม B น้องๆพวกลูกต้องกําให้ได้ว่าผลคุณคาร์เตเซียนของกลุ่ม A กับกลุ่ม B นี้มันแม่นกลุ่มของทุกๆแฝด X Y น้องๆซึ่งว่า X เป็นองค์ประกอบของ A Y เป็นองค์ประกอบของ B น้องๆอันที่2ต้องกําให้ได้ว่าจํานวนองค์ประกอบของผลคุณคาร์เตเซียนของกลุ่ม A กับกลุ่ม B เท่าจํานวนองค์ประกอบผลคุณคาร์เตเซียนของกลุ่ม B กับกลุ่ม A เท่ากับจํานวนองค์ประกอบของกลุ่ม A คูณกับจํานวนองค์ประกอบของกลุ่ม B น้องเนาะอันที่3ถ้าว่า A มันกลุ่มใดนึงแล้วกลุ่ม A คูณกับผลคุณคาร์เตเซียนกับกลุ่มเปาจะออกกลุ่มเปาหรือว่ากลุ่มเปาคูณกับ A จะออกกลุ่มเปาเนาะถ้า3บัดนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่เฮาเลยเนาะเนาะภาคที่3กลุ่มจํานวนเนาะบทที่7กลุ่มจํานวนข้อที่1กลุ่มจํานวนจริงกลุ่มจํานวนจริงมีองค์ประกอบอย่างแน่ล่ะเนาะอันที่1ว่าจํานวนที่ใช้ในการนับเส้น1 2 3ต่อๆไปเอิ้นว่าจํานวนธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์ n ของจํานวนธรรมชาติแล้วเด้อซึ่งองค์ประกอบมันแม่นเริ่มแต่1 2 3 4ต่อๆไปน้องเนาะเขียนเนาะเข้าอยู่ในวงปิดกล้าเปิดปิดนะน้องๆอันนี้มันสัญลักษณ์กลุ่มจำนวนธรรมศาสตร์เดิมจำนวนธรรมศาสตร์พร้อมกับเครื่องหมายลบศูนย์และจำนวนธรรมศาสตร์พ่วงเข้ากันเป็นกลุ่มหนึ่งเอิ้นว่ากลุ่มจำนวนถ้วนน้องๆหมายว่ากลุ่มเซตเดิมกลุ่มเซตแม้จำนวนถ้วนลบจำนวนถ้วนบวกแล้วก็ศูนย์นี่นะตัวอย่างนี้น้องๆเขียนพวกนี้อยู่ในวงปิดกล้าเปิดปิดน้องๆอันนี้มันกลุ่มที่2เนาะกลุ่มที่3มันก็จํานวนปกติกลุ่ม Q เนี่ยนี่มันจะจัดเป็นนะฮู A ส่วน B A องค์ประกอบของ Z A คือเป็นจํานวนถ้วนสัมผัสถ้วนบวกถ้วนลบแล้วทั้ง0พอแต่ว่า B เป็นองค์ประกอบของ N มีพูดข้อนึงเป็นจํานวนธรรมศาสตร์เนาะถ้าสังเกตเห็นว่าจํานวนปกตินี้เป็นจํานวนเศษซึ่งส่วนเศษของมันสิ้นสุดหรือบ่สิ้นสุดแต่ว่าต้องหอบเรียนของเราเซ็นมา1 2 2นี่1 2 2มันเท่ากับ 0.5 อันนี้มันจํานวนเศษสิ้นสุดนะเศษแต่ว่า2 3 3มันจํานวนเศษบ่สิ้นสุดแต่ว่าหอบเรียนตัวอย่างออก 0.6666 กันต่อไปอันนี้เป็นว่าจํานวนเศษหอบเรียนของเราบ่สิ้นสุดแต่ว่าหอบเรียนวันนี้จํานวนเศษซึ่งเศษส่วนของมันบ่สิ้นสุดและบ่หอบเรียนเอิ้นว่าจํานวนอปกติเนาะเนาะตัวนี้อปกติตัวอย่างว่าหาก22นี่เป็น 1.41421363623 ต่อไปเลยว่าปีก็เป็น 3.141592653 ต่อไปอีกเนาะเนาะอันนี้เป็นจํานวนอปกติปกติและจํานวนอปกตินี่ห้องของการใดกลุ่มนึงเอิ้นว่ากลุ่มจํานวนจริงสัญลักษณ์ตัวอาเนาะเนาะสนับเฮาก็สังรวมได้ว่ากลุ่ม N นี่เป็นอนุกรมของกลุ่ม Z Z เป็นอนุกรมของกลุ่ม Q Q เป็นอนุกรมของกลุ่ม R เนาะแต่ตามปกติแล้วอยู่ในมันจะมีกลุ่ม R ปกติแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ได้นําเสนอเพิ่นรวบเพิ่นมารวบขอรถอยู่บัดนี้ว่าจํานวนปกติและอปกติพร้อมกันเป็นกลุ่มจํานวนจริงโหลดตัวนี้เนาะแสดงว่ากลุ่มยันที่กลุ่มอบอดกลุ่มนึงเนาะกลุ่มนี้จะหน่อยกว่าหมู่อันนี้เป็นอนุกรมของ Z Z อนุกรมของ Q Q เป็นอนุกรมของกลุ่ม R เนาะข้อ2ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของจำจริง A สัญลักษณ์นี่เด้อค่าสมบูรณ์นั่นเด้อค่าสมบูรณ์ของ A ความหมายของมันเด้อเมตรระยะห่างจากเมตรเข้า5เมตรทั้งแกนจํานวนที่จับคู่กับ A เป็นสัญลักษณ์นี่นั่นเด้อค่าสมบูรณ์ของ A เท่ากับต้องปีกาตั้งต้นนี่เมตร A ในกรณีว่า A ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0มันจะออกลด A ถ้าว่า A น้อยกว่า0น้องๆแล้วกลับมาเบิ่งตัวอย่างบัดนี้ตัวอย่างเด้อเด้อค่าสมบูรณ์ของลบ7ก็ออก7ค่าสมบูรณ์ของ7ก็ออก7เนาะแสดงว่าค่าสมบูรณ์ยามใดก็ออกเป็นจํานวนบวกเด้อเด้อ
ทั้งว่ายูไนจะเป็นลบยูไนจะเป็นบวกก็ตามเมื่อออกมาแล้วจะออกเป็นค่าบวกเสมอน้องเนาะอันนี้ค่าสมบูรณ์ตัวอย่างราคาสมบูรณ์ของ2 x 1ก็จะเท่ากับ2 x 1ในกรณีว่า2 x 1ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0น้องเนาะมันจะเท่ากับลบของ2 x บวก1ในกรณีว่า2 x 1ต่ำน้อยกว่า0น้องเนาะเนี่ยเนาะสมผลและอสมผลของค่าสมบูรณ์ในอ่างไปว่าแก่อยู่ในกลุ่มจุลจริงนะลูกเด้อก็แต่ข้อที่1ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ a เท่ากับ aในกรณีนี้ว่า a ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0น้องเนาะแม้ถ้าจะทำได้ว่า x ลบ a เท่ากับบวกหรือลบ a น้องเนาะสังกรณีที่2ถามว่า x ลบ a เท่ากับ a ในกรณีว่า a เท่ากับ0จะบ่มีใจผลน้องเด้อมาเบิ่งตัวนี้ก่อนนะข้อที่1ก่อนเอามาแก้ก่อนน้องเนาะตัวนี้ก็นําใส่ข้อที่1เลยนี่เนาะนําใส่ตัวนี้ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2เท่ากับ3มันจะออกทะได้อัน3เห็นบ่นี่3ใหญ่กว่า0แสดงว่าตกในกรณีนี้เฮาก็ได้แต่ว่า x ลบ aเท่ากับบวกหรือลบ a เท่ากับมาแก่น้องๆสนามครับก็จะได้ว่า x ลบ2น้องๆ x ลบ2เท่ากับ3น้องๆหรือว่า x ลบ2จะเท่ากับลบ3ตามสูตรน้องๆมาครับสืบต่อแก่จนให้สําเร็จมันจะได้ง่ายไปจะเป็นบวก2กับบวก3กลายเป็นบวกหาน้องๆได้บวกหานั่นเป็นคําตอบหรือจะได้ทีนี้มีใหญ่ไปเป็นบวก2บวก2กับลบ3ออกลบ1เท่ากับ x เท่ากับลบ1น้องๆเราหามาบางบัดเนี่ยถ่ายแสดงอยู่ในแกนจำนวนเนี่ยสังเกตบางกระคาดกันเองข้างนอกอันนี้ x ลบ2แสดงว่าตำแหน่งของตัวนี้มันอยู่บนนี้อยู่บนนี้เด้อ2นี่มันอยู่นี้นี่น้องๆนี่เด้อ2เท่ากับ3แสดงว่ามันห่างออกจาก2เนี่ย3หน่วยถ้ามึงใส่แล้วเบิ่งขวาของมันข้างนอกแสดงว่าอยู่นี่ฮะจะได้เป็นซี่ของนอกแต่มันนี่1 2 3ฮะแสดงว่าฮะที่มันเลขหาลูกมันเลขหาข้างนอกเราจะแสดงไหนจังสิว่ามันหาออกแบบใดมาออกจังสีนอกๆหามาแต่บางสายกับ3หน่วยคือเก่าหน่อย3หน่วยเด้อ3หน่วยคือเก่ามันหาออกอย่างนี้มันอยู่นี่เนาะ1 2 3หน่วยกันได้บ่3นี่บางอยู่นี่นี่2นี่เนาะแสดงสแกนจํานวนใดนี่ถ้าสนเฮาถามเฮาแก้สมผลนี่เฮาออกมาได้ตัวนี้ได้ตัวนี้คําตอบเนาะเฮาตอบใจผลเด้อถ้าตอบใจผล S ก็แม่นลบหนึ่งก็หาน้องๆหนึ่งแม่นมันน้อยกว่าศูนย์อันนั้นอยู่ในนี่เป็นสรุปแต่ว่าบ่มีเจผลน้องๆนี่ครับก็ตอบเป็นแบบบ่มีเจผลบ่มีเจผลน้องๆเอสมาจะเอาคุ้มเป่าหนึ่งเด้อวันนี้ไปขอข้อที่หนึ่งค่าสมองอีกลบเอใหญ่กว่าเอในกรณีเอใหญ่กว่าเท่ากับศูนย์นะจะตอนไหนว่าx ลบ a ใหญ่กว่า a หรือ x ลบ a น้อยกว่าลบ a น้องเนาะกว่าลบ a ลองไปเบิ่งตัวอย่างลองเบิ่งว่าอันนี้เป็นสูตรเด้อๆตรงสูตรน้ําใสตัวอย่างว่าค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1ใหญ่กว่า2นี่2นี่มันใหญ่กว่า0ตกในกรณีถ้าทอนแก่ตามตัวนี้น้องๆแก่ตามตัวนี้เด้อแก่พร้อมครับอาจารย์น้องเนาะแสดงว่าเฮาได้หยังบัดเฮาได้ x ลบ1น้องๆเป็นจังได๋ใหญ่กว่า a ก็แสดงว่าใหญ่กว่า2น้องๆหรือว่า x ลบ1นี่น้อยกว่าลบมากกว่าลบ2เดี๋ยวเราตามสูตรเด้อเฮาสืบต่อแก่สําเร็จบัดนี้ x ลบ1เนาะใหญ่กว่า2ง่ายลบ1มาตรงนี้ก็เป็นบวก1กับ2ก็เป็น3แสดงว่าได้ x เท่า x ใหญ่กว่า3น้องๆตัวนี้ใหญ่มันอันนี้เป็นบวก1ลบ2บวก1ออกลบ1เท่าใด x ค่านอดสําหรับ1น้องเนาะแต่ก็มาหมายถ้าแสดงสแกนจํานวนน้องเนาะแล้วนี่ลบ1ลบไปค่า x ลบ1เท่าใด1อยู่นี้อยู่อันไหน1อยู่นี้ซื้อมันนี่น้องเนาะมานี่เป็นจังได๋เป็นมันก็ห่างจากนี้ไปเท่าใดทางจากนี้ไป2หน่วยเดี๋ยว1 2อามาตนิ2เลยเนี่ยแล้วก็มา0แล้วก็ลบ1อยู่นี้เนาะเฮาเลยได้จังได๋บัดเนี่ยเฮาได้ว่าทางนี้เนาะคําตอบก็มันได้ว่าจังทางนี้2หน่วยน้องๆไปจังซี่มาถ้าแสดงได้แก่จํานวนเช่นว่า x ใหญ่กว่า3เห็นบ่x น้อยกว่าลบ1มาทางนี้เป็นคำตอบ
แต่ว่าอยู่นี่มันก็ห่างจากหนึ่งเบื้องนี้สองหัวหน่วยเบื้องนี้สองหัวหน่วยก็แต่คำตอบมันอยู่พิตรงนี้ถ้าใหญ่กว่ามันจะอยู่นอกว่างนอกนอกเอสแต่ผลของเด้อเขียนเจ็บเจ็บผลของเด้อเอสนี่เขาเขียนเป็นว่างเนาะเพิ่งจังเขียนใส่เด้อคือกับมอสามมอสีนั่นแหละหลบไปเบียดกันนอกนอกวันนี้ไปเบื้องขอนี่ก็ซ้อนนอนก็ซ้อนนะครับสมองอีลบเอไงก็เอทับเอหน่อยก็ศูนย์อันนี้เป็นว่าทุกจำนวนจริงแม่นใจผลหน่องหน่องทุกจำนวนจริงแม่นใจผลแสดงว่าเอสของเฮาอยู่แม่นนั่นก็กลุ่มจำนวนจริงหน่องกลุ่มจำนวนของมันหน่องหน่องแล้วเอาไปเบิ่งข้ออีกเนาะข้อที่หนึ่งครับสมองอีลบเอหน่อยก็เอหนึ่งเบิ่งกระทักเด้ออันนี้ใหญ่ก็เอหน่อยก็เอเด้อในกรณีนี้ไปเอไงก็ศูนย์เฮาทอนได้ว่าลบเอหน่อยก็อีลบเออีกลบเอกันหน่อยกว่าเอหน่องเนาะสำเร็จนับกันตัวอย่างหน่องเด้อค่าสมมติลบสองหน่อยกว่าสามหน่องเนาะเขาสืบต่อแก่ด้วยจังสี่เขาจะได้ยังบัดอันนี้แปลว่าลบเอแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นลบออกมาลบสามหน่องเนาะน้อยกว่าอีกลบออกสองกันหน่อยกว่าหน่องเนาะหน่อยกว่าสามเนาะไปได้ให้จังไหนบัดจะให้มันลบสองบอสไปเขาก็ต้องบวกสองเขาบวกสองเขาทั้งบอสแต่ละพาบวกสองเขาเส้นมันจะออกอย่างนี้จะออกลบหนึ่งเนาะนี่จะออกอีกคัดกันไว้แล้วที่นี่จะออกบวกสองเซนก็เป็นสองต่อสามเป็นหารลงเนาะเขาก็สามารถสรุปใจผลของเขาได้เอสเขาเป็นวางลงเนาะออกสุดท้ายนี่ลบหนึ่งก็หารลงเนาะเนี่ยถ้าแสดงสแกนจำนวนบัดเขาแสดงสแกนจำนวนทางวัดต่างอยู่ใช้บัดเนี่ยอันนี้สองเลยนี่มันนี่สองลงเนาะมันห่างจากตัวนี้เขาได้สามหน่วยมาถึงหนึ่งสองสามปัจจุบันนี้นี่มันนี่เนาะเมื่อมันแสดงว่าเสร็จแล้วมาอยู่กันสิเสร็จมันยังเห็นเนาะมาหอนี้หอนี้เนาะมาทางไหนมาทางที่อีกมาทางที่อีกจำนวนหน่วยสามหน่วยคือการของเนาะสามหน่วยคือการเดอร์เส้นแสดงว่าเป็นใจพ้นมันก็อยู่ในวางแต่เนี่ยมหาตั้งแต่ลบหนึ่งมหาหาน้องเนาะหาหมดนอกค่าสมองอีกลบเอหน่อยกว่าเอถามว่าเอหน่อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์สมผลมีบ่มีเจ็บผลหนึ่งนอกและสมผลบ่มีเจ็บผลหนึ่งเด้อบ่มีใจผลหนึ่งนอกแสดงว่าเอสคาร์มันกลุ่มเป้าหนึ่งนอกคาสันนะคราวนี้บทเรียนเท่ากับเป็นบทหนึ่งมันยุทธเทคนิคหนึ่งนอกพวกลูกพวกหลานเอาใจใส่จือคืนสิ่งที่สำคัญในบนอีกมียังแน่ลงเนาะที่หนึ่งเนาะเท่าตรงจือได้ว่ากลุ่ม N เป็นอนุกรมของกลุ่ม Z แต่ Z เป็นอนุกรมของกลุ่ม Q เป็นอนุกรมของกลุ่ม R อันที่หนึ่งเนาะอันที่สองต้องจือสูตรในการกิไลในการแก่สมผลเสมอผลหรือว่าสมผลเนาะการสมบูรณ์ของ X ลบออก A เท่ากับ A ในกรณี A ใหญ่กว่าหรือเท่ากับศูนย์เราจะทอนหน่อยว่า x ลบ a นี้เท่ากับบวกหรือลบ a และถามว่า a หน่อยกว่า0แมนบ่มีใจผลเนาะน้องเนาะอันที่3ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ a ใหญ่กว่า a ในกรณี a ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0เราจะทอนได้ว่า x ลบ a กว้างนี้ใหญ่กว่า a หรือ x ลบ a หน่อยกว่าลบ a แต่ถามว่า a กว้างหน่อยกว่า0ใจผลเขาจะแมนกลุ่มจำนวนจริงน้องเนาะอันที่4บัดนี้ค่าสมมติ x ลบ a ถ้าว่าหน่อยกว่า a ถ้า a ใหญ่กว่า0เท่าจะทอนได้ว่าลบ a หน่อยกว่า x ลบ a แล้วก็หน่อยกว่า a แต่ถ้าว่า a หน่อยกว่าหรือเท่ากับ0น่ะสมผลบ่มีใจผลเนาะนั่นน่ะจือขึ้น4ปัญหาในบทนี้เนาะแล้วสำหรับเวลาที่เหลือเด้บัดนี้เฮ็ดจังได๋ก็ให้พวกลูกสืบต่อในการแก้ว่าเด้อๆหากมีข้อกังใจยังก็ส่งมาถามอาจารย์ได้เนาะอีกจะเขาก็จะไปพานกันอีกเติมพานควบกระมิดน้องเนาะอย่าลืมมารักษาสุขภาพเด้อรักษาระยะห่างมันล้างมือสะอาดออกจากบ้านย้ำได้กันใส่หน้ากากอนามัยน้องเนาะพักผ่อนเพียงพอกินอาหารคนหมดมือออกกำลังกายน้องเนาะพบกับอาจารย์ใหม่ในคลิปหน้าน้องเนาะ